แล้วความเคลื่อนไหวของก้าวไกลหล่ะวันนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้มีความเคลื่อนไหวไปที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะไปบรรยายวิชาทียูหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะได้รับเชิญเป็นบรรยายแล้วช่วงบ่ายฮะคุณช่อพันิกาวนิตนะก็เดินทางไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยไปบรรยายทียูหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็เรื่องความเหลื่อมล้ำไปบรรยายในชั้นเรียนของนักศึกษาเลยนะแล้วก็เน้นเรื่องการเมืองอย่างเดียวเลยแล้วก็ตลอดบ่ายถึงเย็น ทั้งคุณธนาธรและคุณปียบุตรเป็นผู้ช่วยหาเสียงพระก้าวไกลก็ร่วมหาเสียงกับสสก้าวไกลที่ปทุมธานีครคือคนชนทิชาแจ้งเร็วแล้วคุณชนทิชาแจ้งเร็วเนี่ยคือใครจําได้ไหมลูกเกดไงลูกเกดม็อบสามนิ้วไงจำได้ไหมนะฮะเกนี่ยลงสสฮะนะก<น>็ไปเดิสนสายปลาสายหาเสียงช่วยด้วยนะฮะปรากฏว่าในคลิปติกตอ,อกและในโลกออนไลน์ประเด็นเกี่ยวกับก้าวไกลนะ ในแฟนเพจพักเก้าไกลเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความโจมตีนโยบายเมดอินไทยแลนด์ในยุคพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะว่า ได้ประโยชน์คนไทยเนี่ยได้ดอกได้ผลเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะลรวบอกว่านโยบายนี้ไม่เหมาะกับธรรมชาติอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยที่มีการเปรียบเทียบนะคะถึงต่างประเทศด้วยว่ามีการใช้ชิปจากไต้หวันมีการใช้ตัวเก็บประจุจากญี่ปุ่นโดยสรุปบอกว่าประเทศไทยต้องไม่ยึดติดก,กับคาว่าอินหรือการลงทุนในดินแดนแต่ต้องคิดใหม่ว่าจะทําอย่างไรให้คนไทยการผลิตแบบไทยสิทธิบัตรไทยเข้าไปเชื่อมโยงเป็นส่วนผสมหนึ่งของซัพพลายเชนของโลกแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้ว่าพักเก้าไกลเนี่ยให้ ความสำคัญกับอุตสาหกรรมและการผลิตนะคะให้เป็นหัวใจเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือพยายามที่จะใช้วาทกรรมแซะคำว่าเม็มดอินไทยแลนด์หมดยุคแล้วหมดยุคแล้วเม็ดอินไทยแลนด์มันต้องเป็นเม็ดวิทย h แลนด์นี่คือเป็นเรื่องวาทกรรมอะแต่ถามจริงๆเถอะถ้าคำว่าเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยมันเสียหายไหมมันไม่เสียหายเลยนะคำว่าเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องใช้วัตถุดิบจากไทยเท่านั้นต่อยอดกันมา แล้วก็เทคโนโลยีก็เอามาประยุกต์ต่อยอดได้มันก็เม็ดอินไทยแลนด์ได้ทั้งนั้นแต่เรื่องของเรื่องก็คือจะแท้ผลเอกเปลมอ่ะอในยะทางการเมือง